่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนใครคือพระทายาททั้ง5สายผู้มีสิทธิ์ในพระราชมรดกมูลค่ามหาศาลในสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหรือสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรีเล่ากันว่าสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรีทรงมีเครื่องเพชรและพระราชสมบัติเป็นจำนวนมากซึ่งในเวลาที่สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรีจะทรงเลือกใช้พระราชสมบัติเหล่านี้นางข้าหลวงจะต้องอัญเชิญออกมาเป็นถาดๆเพื่อให้พระองค์ได้ทรงเลือกใช้ในช่วงบั้นปลายพระชนชีพในสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรีนั้นพระองค์กลับไม่ได้สนพระทัยในเรื่องพระราชสมบัติอีกต่อไปแต่พระองค์มักทรงจะเลือกใช้เพียงเข็มกลัดเล็กๆซึ่งเป็นตัวย่ออักษรพระนามเพียงเท่านั้นและในเวลาต่อมาหลังจากที่สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จสวรรคตแล้วนั้นทั้งพระราชสมบัติและเครื่องถนิมพิมพาภรณ์ซึ่งเป็นพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์นั้นจึงสืบทอดตกต่อมากลายเป็นพระราชมรดกในหมู่พระทายาทโดยมีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6พระราชโอรสในสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นผู้รับผิดชอบเก็บรักษาพระราชมรดกเหล่านี้ไว้เป็นกองกลางซึ่งหากมีพระทายาทพระองค์ใดต้องการใช้พระราชมรดกเหล่านี้จึงต้องขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เป็นครั้งคราวและด้วยสาเหตุดังกล่าวนี้นี่เองจึงทำให้พระราชมรดกในสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั้นจึงได้กลายเป็นพระราชมรดกสืบทอดตกต่อมาจนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ดังนั้นในเวลาต่อมาพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9จึงได้เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในวันแบ่งพระราชมรดกทั้งที่ดินเครื่องถนิมพิมพาภรณ์และพระราชสมบัติอื่นๆมูลค่ามหาศาลเพื่อพระราชทานเหล่าพระทายาทในสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งพระทายาทผู้มีสิทธิ์ในพระราชมรดกนี้ได้ถูกแบ่งออกเป็น5สายโดยเรียงตามลำดับพระราชโอรสทายาทของพระราชโอรสและพระสุนิสาในสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยแบ่งออกเป็น5สายดังนี้1สายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ประกอบด้วยสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์สจีพระนางเธอลักษมีลาวัลพระนางเจ้าสุวัฒนาและพระสุจริตสุดา2สายพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถกรมหลวงพิษณุโลกประชานาถประกอบด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์สายที่3สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าอัสดางเดชาวุฒิกรมหลวงนครราชสีมาไม่มีพระทายาทถึงแม้จะมีหม่อมแพ้วเป็นชายาในสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้าอัสดางเดชาวุฒิกรมหลวงนครราชสีมาและถือเป็นพระสุนิสาในสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและในภายหลังพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ยังมีพระมหากรุณาธิคุณรับหม่อมแพ้วไว้ในตำแหน่งสะใภ้หลวงแต่ต่อมาหลังจากที่สมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้าสดางเดชาวุฒิกรมหลวงนครราชสีมาพระองค์ทรงพระประชวรและเสด็จที่วงคตลงหม่อมแพ้วจึงได้สมรสใหม่กับหม่อมราชวงศ์ตันสนิทวงศ์จึงทำให้ในสายนี้ไม่ได้มีพระทายาทสืบต่อมา 4. สายสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจุฑาทุตลาดิลกกรมขุนเพชรบูรณ์อินทราชัยประกอบด้วยพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าหญิงสุทัศน์สิริโสภาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวรานนทวัฒน์และหม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธรจุฑาทุตและสุดท้ายนี้พระทายาทผู้มีสิทธิ์ในพระราชมรดกในสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสายสุดท้ายคือสายที่5สายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7คือสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินี
ในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7และเป็นพระสุนิสาในสมเด็จพระนางเจ้าสวภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ